สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับผมเป๊กครับจากเป็กซิลอาร์สตูดิโอนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมตั้งชื่อว่าเป็กซิลทอล์กนะครับเป็น EP ที่1นะก็เป็กซิลทอล์กนะครับจะเป็นการตอบคำถามนะครับตอบปัญหาของเพื่อนๆที่ส่งเข้ามาในแฟนเพจนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้โปรแกรมนะฮะการใช้เครื่องมือต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของการวาดรูปแล้วก็เรื่องสัพเพเหระอะไรก็ได้นะครับที่อยากจะมาพูดคุยกันนะฮะก็จะเป็นการพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับพร้อมกับผมจะมีการสาธิตในบางเรื่องที่ผมมองว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็เห็นภาพมากกว่าการที่มานั่งอธิบายกันอย่างนี้นะฮะสำหรับคำถามของใครนะครับที่ผมหยิบขึ้นมาตอบหรือหยิบขึ้นมาสาธิตนะครับผมก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้นะฮะสำหรับ EP นี้นะฮะก็เป็นคำถามของโพสต์นี้นะฮะก็ขอบคุณสำหรับคำถามที่ถามกันเข้ามานะฮะเอาล่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับว่ามีคำถามของใครบ้างนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยโอเคครับคำถามแรกนะครับจากคุณทอยนะครับรัชรังสีนะครับสวัสดีค่ะหนูอยากปรึกษาและสอบถามคือหนูไม่เคยมีพื้นฐานในการวาดภาพเลยนะครับตอนนี้หนูเพิ่งไปซื้อ iPad 2018มาเพราะว่าเป็นราคาที่หนูพอจะซื้อได้ครับผมหนูอยากวาดภาพออกแบบโลโก้นะครับดับรูปเป็นหนูต้องใช้โปรแกรมอะไรแบบไหนเหรอคะแล้วถ้าหนูซื้อคอร์สเรียนไม่มีพื้นฐานแบบหนูเรียนได้ไหมนะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายคือถ้า iPad Gen 6 2018นะครับเหมาะแล้วใช่ไหมคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะครับตอบคำถามหนูทางข้อความก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกตอบหน้าเพจขอบคุณค่ะโอเคผมขออนุญาตตอบตรงนี้เลยนะครับเผื่อคนอื่นจะได้ความรู้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวขอตอบในเรื่องของ iPad ก่อนนะฮะก็คือว่าถามว่าใช้ได้ไหมนะครับใช้ได้นะครับ iPad 2018นะครับเพราะใช้กับปากกา Apple Pencil ได้นะครับคือมองอย่างนี้ฮะว่าถ้าเราจะเอามาวาดรูปนะครับก็คือว่าเราสามารถ iPad เนี้ยนะครับไปหาข้อมูลดูว่าสามารถใช้กับปากกา Apple Pencil ได้ไหมไม่ว่าจะเป็น Gen 1หรือ Gen 2ก็ได้นะฮะอันนี้ไม่ติดนะครับผม2ก็คือว่ารองรับที่จะใช้กับโปรแกรมได้ไหมนะฮะอย่าง Procreate นี้อาจจะเป็น iPad iOS 12ขึ้นไปอะไรเงี้ยถ้าเป็นเจนเก่ามากๆไม่แน่ใจว่าอาจจะอัปเดตไม่ได้สมมุติถ้าเป็น iPad เจน1เลยแบบเก่าๆเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็น่าจะใหม่นิดนึงนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องดูในเรื่องของความจุนะครับเพราะว่าเราวาดรูปนะครับมันก็ไฟล์เก็บขึ้นไปเยอะเรื่อยๆนะครับถ้าความจุเราน้อยก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการทำงานนะฮะก็ดูว่าเราทำงานมากน้อยขนาดไหนนะครับหรือเราจะประหยัดก็คือว่าเราก็ไปซื้อพวกแบบคลาวอะไรพวกนี้นะครับพวก Google Drive Dropbox นะฮะหรือว่าเป็นแบบว่า iCloud อะไรก็ได้นะครับเอาไว้เก็บงานก็ได้นะครับประหยัดตังค์นะฮะหนูอยากวาดภาพออกแบบโลโก้ดับรูปเป็นนะครับหนูต้องใช้โปรแกรมอะไรนะครับอยากวาดภาพนะครับอยากดับภาพอะไรอย่างงี้ก็ใช้โปรแกรมในการวาดภาพได้ไม่ว่าจะเป็น Procreate Sketchbook Medibang หรือว่า iBit Paint หรือโปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในการวาดภาพได้หมดนะฮะแต่มันก็มีทั้งฟรีแล้วก็มีทั้งเสียตังค์นะฮะก็ถ้าเสียตังค์ก็อาจจะเรื่องของฟังก์ชันนะครับเรื่องของความสมูทในการใช้งานอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะดีกว่านะครับก็ถ้าเราเริ่มต้นนะครับไม่อยากลงทุนมากก็ลองใช้โปรแกรมที่มันเป็นฟรีโปรแกรมไปก่อนนะฮะลองฝึกมือไปก่อนได้นะครับส่วนการออกแบบโลโก้โปรแกรมพวกนี้ใช้ได้หมดนะฮะแต่ว่าต้องมาดูว่าถ้าเราจะทำโลโก้ที่มันเป็นเวกเตอร์อาจจะไปใช้โปรแกรมอื่นนะครับเช่น Affinity กราฟิกนะครับเวกเตอร์เนเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะไอโปรแกรมพวกนี้ก็ใช้ในการทำกราฟิกพวกเวกเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะก็เลือกใช้โปรแกรมให้ถูกต้องกับประเภทงานนะครับถ้าหนูจะซื้อคอร์สเรียนไม่มีพื้นฐานแบบหนูเรียนได้ไหมนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตบอกถ้าเป็นคอร์สผมนะฮะก็ผมออกแบบคอร์สมาสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะฮะ80-90% ที่มาถามก็ถามงี้นะฮะว่าไม่มีพื้นฐานเรียนได้ไหมนะครับเรียนได้นะครับผมสอนตั้งแต่การใช้โปรแกรมจนถึงแบบเริ่มต้นล่างภาพจนถึงลงสีเลยนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับคุณทอยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับต่อมานะครับขอบัตรฟรีครับนะครับ
อันนี้ไม่น่าจะใช่คำถามนะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะแนะไปนะฮะก็คือว่าในเพจของผมนะครับจะมีกิจกรรมให้ร่วมนะครับแล้วก็แจกกันเรื่อยๆนะผมไม่อยากจะแบบว่าแจกกันฟรีๆให้กันฟรีๆเลยนะครับเพราะว่าอยากจะให้แบบว่าฝึกมือนะครับเอาไปใช้ได้จริงๆไม่ได้แบบว่าเอาไปใช้แล้วก็เอาไปเก็บไว้อะไรงี้นะฮะการที่ผมทำเพจนี้ขึ้นมานะฮะผมก็ต้องการให้หลายๆคนและทุกๆท่านนะฮะวาดรูปเก่งขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับแล้วผมจะดีใจมากเลยนะครับกับสิ่งที่ผมทำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคลิปสอนนะครับหรือการแจกบัตรหรือแจกไฟล์ก็ตามทำให้ทุกท่านนะฮะพัฒนาฝีมือแล้วเก่งขึ้นได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนอยากจะให้สนุกกับการวาดรูปแล้วก็เก่งไปพร้อมๆกันนะครับต่อมานะครับคำถามของคุณPause นะครับ PAUSE Pause นะครับ W. จุดนะครับกัญญารัตน์นะครับถ้าอ่านชื่อนามสกุลผิดขออภัยนะครับอันนี้น่าจะเป็นปัญหานะฮะก็คือว่าหนูตั้งกระดาษขนาด A4 นะครับ300 DPI นะครับเพราะจะพิมพ์แต่ export ภาพออกมาภาพแตกนะครับทำไมภาพถึงแตกเหรอคะไม่กล้าเอาไปพิมพ์เลยมีส่งอีโมร้องไห้มานะฮะหรือหนูตั้ง DPI ไม่ถูกต้องคะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองวิเคราะห์และตอบคร่าวๆนะครับก็คือว่า A4 300 DPI ถูกต้องแล้วนะครับ DPI นะครับอย่างนี้ผมให้ความรู้นะครับย่อมาจากคำว่า .perinนะครับจุดต่อตารางนิ้วนะฮะใน1ตารางนิ้วนะครับมีเม็ดสีอยู่300เม็ดนะครับระหว่าง10เม็ดกับ300เม็ดเห็นมั้ย300เม็ดก็จะให้ความละเอียดภาพได้มากกว่านะครับแต่มันมากับขนาดไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับการตั้งค่า300 DPI นะครับเป็นค่าที่เริ่มต้นที่เหมาะสมนะครับต่อการที่เอาไปพิมพ์นะครับเขาจะมีตั้งแต่300 400 50 600อะไรอย่างนี้นะครับ DPI นะฮะก็ตั้งถูกแล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะทีเนี้ยผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะฮะเพราะว่าไม่ได้เห็นตัวงานนะฮะแนะนำลองเช็คดูนะครับว่า1เลยคือถ้าเป็นตัว Procreate นะครับผมไม่แนะนำให้พอเราวาดนะครับเราไปย่อหรือไปขยายในตัวชิ้นงานนะฮะในตัวแบบสมมติเราวาดรูปนึงนะฮะเป็นโดเรมอนอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในขนาด A4 อย่างเงี้ยพอวาดเสร็จปุ๊บเราไปขยายหรือเราไปย่อภาพอะไรเงี้ยนะครับตัว Procreate นะครับมันจะทำให้ภาพนั้นเสียคุณภาพไปมันจะแตกมันจะเบลอนะฮะต่อมานะฮะก็คือว่าผมลองให้แนะนำว่าอย่างที่น้องถามว่าหนูตั้ง DPI ไม่ถูกต้องหรือคะอะไรเงี้ยลองกลับไปเช็คอีกทีหนึ่งนะฮะลองเข้าไปที่เมนูนะครับ Action นะครับแล้วก็กด Canvas แล้วก็มาดูข้างล่างนะฮะที่ชื่อว่า Canvas Information นะฮะลองเช็คดูดีๆว่ากระดาษเรา A4 ถูกต้องหรือเปล่านะฮะแล้วก็ DPI เราถูกต้องหรือเปล่านะฮะมันอาจจะเป็นขั้นตอนระหว่างการทำงานเราวาดไปปุ๊บเราไปกดอาจจะไปกด edit canvas อะไรเงี้ยแล้วก็ไปย่อ canvas มันเล็กลงหรือเปล่านะครับพอตอน export มาภาพมันก็เลยแตกเพราะว่าถ้าเป็นปกติแล้วนะครับ A4 300 DPI ภาพก็ไม่น่าจะแตกนะฮะแล้วผมก็ลองเทสปริ้นในขนาดที่ประมาณสัก 16x20 นิ้วซึ่งใหญ่กว่านะฮะก็คุณภาพก็ยังดีอยู่นะฮะก็ลองเดี๋ยวน้องพอดลองไปเช็คดูนะฮะว่าไอตัวที่เราตั้งถูกต้องแล้วหรือเปล่านะครับผมโอเคครับคำถามต่อไปนะครับจากคุณณัฐพงศ์ BKK นะครับอยากถามว่าใช้ทำแพทเทิร์นเสื้อผ้าได้ไหมครับถามแปลกหน่อยนะครับโอเคครับถ้าถามถึง Procreate ใช่ไหมฮะถ้าเป็น Procreate มันเป็นโปรแกรมวาดรูปอะฮะมันสามารถทำแพทเทิร์นเสื้อผ้าออกแบบโลโก้ทำเลเจอร์ลิงคอลลิกราฟีทำวาดภาพพอร์เทรตวาดการ์ตูนอะไรก็ได้ฮะมันคือการออกแบบการวาดรูปนะฮะผมไม่แน่ใจว่าความหมายของคุณณัฐพงศ์ที่บอกว่าทำแพทเทิร์นเสื้อผ้าคืออะไรเป็นแบบซ้ำๆซ้ำๆกันไหมอะไรเงี้ยเหรอฮะผมก็ไม่แน่ใจนะฮะก็มันทำได้หมดนะฮะแล้วก็แต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะให้มีแบบเป็นฟอร์มเสื้อด้านหน้าด้านหลังอะไรเงี้ยอย่างโปรคีเอทเขาไม่ได้มีให้นะฮะโอเคครับขอบคุณครับสำหรับคำถามนะครับโอเคครับแล้วก็จะมีคำถามนะครับในหมวดที่ถามเรื่องเกี่ยวกับเลือกใช้บัตรยังไงนะครับวาดรูปบัตรวาดรูปบัตรสเก็ตเกี่ยวกับบรัชอะไรงี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมหยิบคำถามหนึ่งมาละกันนะฮะ
จากคุณกฤษดานะครับทาอะไรนะทาชาเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งขออภัยทีนะฮะอ่านยากนิดหนึ่งนะฮะอยากรู้ว่าควรจะเลือกใช้บัตรแบบไหนกับการใช้งานนะครับใช้งานต่างๆบัตรแบบไหนเหมาะกับการใช้งานอะไรจะลงสีภาพและทำแบบไหนถึงจะวาดภาพได้ครับก็ถ้าคำถามนะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของมือใหม่นะฮะในการที่แบบจะเริ่มวาดรูปนะฮะใช้บัตรอะไรดีผมทำคลิปไปหลายรอบแล้วนะครับในเรื่องของการเลือกใช้บัตรนะฮะอาจจะไปลองไปหาเพิ่มเติมดูในช่อง YouTube ของผมนะฮะหรือว่าในเพจนี้ก็ได้นะฮะลองย้อนกลับไปดูนะครับแต่เบื้องต้นนะครับที่จะแนะก็คือว่า อย่าง Procreate นะครับเขาก็จะแยกกล่องบัตรมาเห็นไหมฮะเป็น Sketching บัตรมันก็เอาไว้สเก็ตงานคิดง่ายๆนะอิงมันก็คือหมึกนะฮะก็เป็นหมึกเป็นปากกาอะไรพวกนี้นะฮะเป็นเพ้นท์บัตรอะไรพวกนี้ก็คือบัตรที่ใช้ในการเพ้นท์นะครับผมก็คือว่าเราก็เลือกถ้าเราจะสเก็ตงานเราก็ใช้บัตรที่เป็นเส้นดินสอนะฮะคือบัตรพวกนี้มันก็เรียนแบบพื้นฐานมาจากเครื่องมือจริงๆเหมือนดินสอเงี้ยดินสอก็มีหลายหัวนะครับมันจะเป็น HB 2B EE อะไรพวกนี้นะฮะผู้กันก็จะมีหัวหลายแบบเหมือนกันนะครับคือเริ่มต้นเลยเราต้องทำความเข้าใจกับพวกบัตรอะไรพวกนี้มาก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าให้แนะนำนะครับบัตรที่ใช้ในการไล่สีไล่น้ำหนักที่ง่ายที่สุดนะครับลองไปเล่นพวกเป็น Airbrush อะไรพวกนี้ก่อนนะฮะพวกซอฟต์บัตร Airbrush อะไรพวกนี้นะครับมันจะไล่สีได้ง่ายกว่านะครับการเบลนการเกลี่ยสีเข้าหากันได้ง่ายกว่านะครับก็ลองไปใช้บัตรประเภทนี้นะครับให้อยู่มือให้เข้ามือก่อนนะครับมันก็สามารถที่จะสร้างสรรค์งานสวยๆได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณสำหรับคำถามครับในส่วนของเรื่องของแบบบรัชนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าบรัชแต่ละอย่างจะแตกต่างกันไงอาจจะเป็นคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมจะมาแนะนำนะครับบัตรเบื้องต้นในการใช้งานนะครับเวลาเราทำงานก็จะมีอะไรบ้างฮะไม่ว่าจะเป็นการสเก็ตงานนะครับการลงสีไล่น้ำหนักนะครับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เราก็ดูให้เหมาะสมกับการทำงานนะครับถ้าต้องการสเก็ตนะครับเราก็ใช้พวก sketching บัตรนะฮะตัว Procreate นะครับให้พวกฟรีบัตรมาเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ย sketching บัตรก็จะมีเพียบเลยฮะ inking นะครับ calligraphy painting นะฮะ artist อะไรพวกนี้ airbrushing นะฮะเราก็เลือกใช้งานให้ตรงตามประเภทนะครับวิธีการดูนะครับว่าเราจะเลือกใช้งานแบบไหนอะไรยังไงนะครับsketching บัตรแน่นอนเอาไว้สเก็ตงานนะฮะเราก็ลองดูว่าอย่างเงี้ยเทคนิคอลบัตรไอ้เพนซิลนะฮะหรือ HP Pencil อะไรเงี้ยนะฮะเราก็ลองดูว่าถ้าเราต้องการที่จะเอามาสเก็ตงานนะครับโอเคไหมเหมาะกับมือเราไหมนะฮะเราก็ลองฝึกโดยการลากเส้นก่อนเส้นตรงนะครับแนวนอนนะครับละวงกลมอะไรพวกนี้ลองเทสดูก่อนนะครับว่าเหมาะมือกับเราไหมนะครับบัตรพวกนี้ก็คือเอาไว้ในการสเก็ตงานนะฮะต่อมานะครับถ้าเราต้องการที่จะไปพวกไล่น้ำหนักนะครับผมแนะนำพวก Airbrushing นะครับจะมีหัวหลากหลายนะครับเหมือนพวก Airbrush นะฮะบัตรประเภทนี้นะครับเหมาะกับการที่เราจะนำไปไล่น้ำหนักนะฮะมันจะเบลนและเกลี่ยกันได้ง่ายนะครับเห็นไหมฮะนะครับเราก็ลองดูนะครับเวลาเราได้บัตรมาเราก็เทสอย่างนี้นะฮะเอามาแบบว่าลองไล่น้ำหนักดูนะครับเกลี่ยบัตรประเภทนี้ก็จะเหมาะกับการเอาไว้ไล่น้ำหนักนะครับแล้วก็มีบัตรที่สามารถจะใช้ได้เริ่มต้นนะครับก็พวกเพ้นท์บัตรอะไรพวกนี้นะฮะก็เอาไว้ไล่น้ำหนักเหมือนกันนะฮะลองดูเป็นตัวนี้ก็ได้นะฮะราวบัตรอ
แม้กระทั่งพวกอาร์ติสนะฮะพวกนี้ก็สามารถที่เอามาใช้งานได้นะฮะแต่อาจจะคอนโทรลยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าเขาจะมีเท็กเจอร์นะครับการเกลี่ยการอะไรอาจจะใช้งานยากสำหรับมือใหม่นะครับมันก็จะมีทรีแปลงนะฮะมีความอาร์ตหน่อยนะครับอันนี้ก็คือการแนะนำการเลือกใช้บัตรเบื้องต้นนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเวลาเราได้บัตรมานี่คือการแนะนำนะครับเราก็สร้าง selection ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เทสีไปก่อนทำเป็นอัลฟาล็อกนะครับแล้วทีนี้เราก็ลองดูครับบัตรที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนี้นะฮะเราก็ลองดูว่าเราจะไล่น้ำหนักเขาได้ไหมนะฮะเดี๋ยวให้แสงเข้าทางนี้นะเราก็ไล่จากทรงกลมที่ง่ายที่สุดก่อนนะฮะดูว่าขนาดทรงกลมเนี้ยเราไล่น้ำหนักได้ไหมนะครับก็ลองไปเทสกันดูนะครับผมยังมีคำถามอื่นๆนะฮะที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะฮะแต่ว่าอาจจะต้องใช้การอธิบายที่เยอะแล้วการสาธิตการทำที่เยอะนะฮะอย่างเช่นว่าของคุณจิรายุนะฮะอยากรู้วิธีการคัดแสงเงาให้ดูมีมิติครับและการลงสีเนื้อแบบมีสีอื่นมาเจือด้วยลึกไปไหมครับ55ลึกนะครับลึกไปนะฮะก็จริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้ผมอาจจะทำคลิปในการสอนแยกไปเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องอธิบายเยอะนะครับในเรื่องของรีเฟกต์นะครับแสงสะท้อนเข้ามานะครับที่หน้าคนในแสงต่างๆอะไรงี้นะฮะจริงๆแล้วนะครับมันจะต้องต่อเนื่องจากคำถามของคุณขวัญเลยนะฮะคุณขวัญบอกว่าอยากรู้วิธีไล่แสงเงาใบหน้าคนในสภาวะแสงเข้าในมุมต่างๆเช่นแสงเข้าซ้ายขวาสาดหน้าตรงๆจะต้องระบายตรงไหนให้มืดตรงไหนสว่างนะครับเนี่ยแหละฮะเริ่มแรกเลยนะครับจริงๆแล้วพื้นฐานคือเราต้องรู้เรื่องของแสงและเงานะครับความมีมิตินะฮะแสงเข้าทางไหนนะครับเกิดเงาฝั่งไหนนะครับพอเราเรียนรู้ตรงนี้ให้แม่นแล้วนะครับเราถึงจะค่อยๆอัพสเตปไปเรื่องของว่าพอเรารู้เรื่องแสงเงาเสร็จปุ๊บเราจะลองเล่นแสงแปลกๆดูว่าถ้าแสงไม่ใช่แสงธรรมชาติหรือแสงนีออนเป็นแสงพวกสีแดงเข้ามาหล่ะเหมือนแสงสตูดิโอที่เขาจัดนะฮะแสงสีเหลืองเข้ามาหล่ะมันจะเป็นยังไงเมื่อเจอกับสีเนื้อคนมันจะผสมกันเป็นแบบไหนนะฮะอันนี้จะต้องไปเรียนรู้กันแบบทีละสเต็ปเลยนะครับณตอนนี้นะครับในเพจผมจากที่ผมเปิดมาสักพักหนึ่งนะครับผมก็พอเข้าใจแล้วว่าพื้นฐานของเพื่อนๆทุกคนในเพจคือเป็นมือใหม่เริ่มต้นหัดวาดกันอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่อยากจะสอนอะไรที่แบบว่ายากเกินความสามารถไม่อยากให้ท้อนะครับอยากให้สนุกกับการวาดรูปก่อนนะครับผมแล้วเราก็ค่อยอัพไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆขยับเลเวลกันไปเรื่อยๆไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะหนึ่งเลยก็คือว่าวิธีการไล่แสงเงาในสภาวะแสงเข้าในมุมต่างๆอะไรงี้ผมอาจจะทำขออนุญาตทำคลิปแยกนะฮะสอนเป็นคลิปแยกไปเลยนะฮะแล้วก็อาจจะต่อเนื่องด้วยวิธีการที่แบบว่ารีเฟกแสงเข้าในมุมต่างๆนะครับในด้านต่างๆเป็นยังไงนะครับอันนี้อาจจะเป็นคลิปแยกไปเลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสำหรับคำถามนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการตอบคำถามนะครับแล้วก็การสาธิตการใช้โปรแกรมและการวาดรูปนะครับจากคำถามที่ทุกท่านส่งกันเข้ามานะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่อาจจะสงสัยในประเด็นเดียวกันนะฮะก็น่าจะคลี่คลายไปได้บ้างนะครับผมถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปที่ผมทำมาที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะครับเผื่อเพื่อนๆคนอื่นที่ชอบวาดรูปเหมือนกันหรืออยากพัฒนาการวาดรูปเหมือนกับเรานะครับจะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการส่งคำถามกันเข้ามานะครับหวังว่าเราจะมีใน EP ต่อๆไปนะครับผมสำหรับคำถามของท่านใดที่ผมหยิบยกขึ้นมานะครับ
ตอบนะครับหรือสาธิตนะครับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งเรื่องของรางวัลนะครับพิมพ์ไปใต้โพสต์นี้นะครับใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ